หมักเบ็ดนะครับมาบัดเบ็ดใส่เอ็นนะครับเบ็ดใส่เอ็นนะครับใส่เอ็นแล้วก็มีตะกั่วด้วยนะครับเนี่ยตะกั่วประโยชน์ยังไงเหยื่อครับลงเหยื่อให้มันหนักลงก็คือตะกั่วจะแล้วก็ใส่ป้อมครับเนี่ยเขาเรียกว่าป้อมเวลาปลาจะกินปลาอะไรมันจะดิ้นครับป้อมถ้าป้อมจมเราต้องดึงเล็งกระตุกวะกระตุกครับกระตุกเพื่อให้เบ็ดมันไอ้เบ็ดมันเกาะปลาเกาะปากปลาเราต้องดึงขึ้นเลยครับขึ้นเลยปล่อยให้มันลากมันเถอะปล่อยมันลากครับสวัสดีครับพบกับหมอหมีฟรีสไตล์นะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้จะมาทำเบ็ดพิเศษนะครับสำหรับเด็กๆที่จะมาทำกิจกรรมเรียนนอกห้องนะครับมาดูครับเด็กพิเศษเบ็ดพิเศษสำหรับเด็กๆคืออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าปลานิลนะครับปลานิลเล็กไซส์ยังไม่ได้นะครับปล่อยนะครับทำเบ็ดตกปลาก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับว่าจะทำยังไงให้ทำเบ็ดไม่หักทำยังไงให้ปลากินแล้วไม่หลุดนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมนะครับไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะครับเรียกมองว่าเป็นวิธีชาวบ้านสมัยก่อนนะครับการหาปลาอุปกรณ์ปลาก็มีหลายอย่างมีทั้งแหมีทั้งตะข่ายวันนี้สวนอยู่ดีกินดีเราจะสอนเด็กก็คือเรื่องการตกปลาด้วยเบ็ดไม้ไผ่ครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ไผ่นะครับมาทำเบ็ดนะครับเบ็ดพิเศษนะครับ ที่แล้วเด็กจากเซนเอ็นดูมานะครับเขาบอกแม่ว่าแม่ที่สวนลุงหมีมีเขาทำเบ็ดพิเศษนะไม่ใช่เบ็ดธรรมดานะไอเราเบ็ดพิเศษเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเบ็ดพิเศษครับทำยังไงนะครับตามล่าหาไม้ไผ่มาทำคันเบ็ดนะครับอันนี้คือบรรยากาศท้ายสวนนะครับไม่ใช่ป่าดงดิบตอนนี้ไม้ไผ่ลวกหรือไม้ไผ่สายสาเดินเนี่ยไผ่ช่างไผ่ครับมันจะแข็งและเหนียวได้แล้วครับขนาดมือเด็กพอดีตกริมบ่อได้นะครับได้เม็ดไข่มาแล้วนะครับเม็ดไข่ก็จะรับพอดีครับดูอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับปลาเห็นมันก็ต้องกินตัวนี้ครับตัวนี้ทำให้เกาะปากมันครับมันจะได้ตัวปลาครับฮะได้ส่วนประกอบหมดแล้วอันนี้เราจะมาวัดระหว่างเบ็ดกับคันต้องยาวยาวครับคันยาวแล้วน้ำนะครับอธิบายนิดนึงเนี่ยเบ็ดน้ำลึกเราต้องดึงขึ้นด้วยเขาเรียกว่าดึงฟองน้ำดึงฟอดต้องปรับตามน้ำแต่น้ำตื้นก็เลื่อนลงไปให้ต่ำๆเลื่อนไปผมมีเตรียมไส้เดือนไปแล้ว อันนี้จะลองเบ็ดลุงโตนะครับลุงโตนะครับก่อนอื่นครับจับไส้เดือนมาครับจับไส้เดือนมากับจับลูกเบ็ดด้วยเราไม่ใช่ตูดมันนะครับเราต้องใส่หัวมันนะครับต้องใส่ที่ปักตรงหัวมันครับตรงหัวมันนะครับปักตรงหัวเลยครับนี่ครับนี่มันจะก็ปักตูดไม่ได้ครับเหยื่อมันจะไม่อยู่กับลูกเบ็ดลักษณะนี้แล้วครับโยนลงน้ำเลยครับอันนี้กระตุกแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าปลานิลนะครับปลานิลเล็กไซส์ยังไม่ได้นะครับปล่อยนะครับเป็นปลานิลไซส์เล็กอยู่แล้วนะครับปล่อยครับพอแล้วแหละสำหรับเด็กๆมาลองตกปลาเป็นสัมพันธ์การนะครับกิจกรรมดีๆที่สวนอยู่ดินกินดีนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามทางช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์นะครับฝากด้วยนะครับหรือติดตามการทำงานของสวนอยู่ดินกินดีว่าเป็นยังไงบ้างเลยนะครับหรือ Subscribe มุมซ้ายข้างล่างเลยนะครับขอบคุณครับ